ิทานปัญญายุทธตอนหลอกตนเองกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายอ้วนคนหนึ่งเขาได้สังเกตเห็นว่าบัณฑิตหนุ่มช่วงนี้ดูเป็นคนที่มีความคิดเฉียบแหลมและมีปัญญายุทธที่พัฒนาขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากเขาจึงเกิดความสนใจอยากที่จะมีปัญญายุทธที่แกร่งกล้าเช่นนั้นบ้างเขาจึงได้เดินเข้าไปไถ่ถามบัณฑิตหนุ่มว่าทำอย่างไรจึงเป็นเช่นนั้นนี่ท่านบัณฑิตเหตุใดพักหลังนี้ปัญญายุทธของท่านจึงดูมีพัฒนาการสูงส่งกว่าแต่ก่อนอย่างรวดเร็วยิ่งนักอ๋อเพราะข้ามันขึ้นเขาปัญญายุทธไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเสียงอยู่บ่อยๆนะสิท่านนักพรตได้ถ่ายทอดปัญญายุทธอันใดให้แก่ท่านบ้างอย่างนั้นหรือโปรดช่วยถ่ายทอดต่อให้ข้าบ้างเถิดเพื่อข้าจะได้มีปัญญายุทธที่แกร่งกล้าเหมือนกับท่านบ้างท่านนักพรตสอนว่าให้รู้จักคิดแง่ดีคิดเชิงบวกรู้จักมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตง่ายๆแค่นั้นเองหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะลองนำไปปฏิบัติดูชายอ้วนเมื่อได้หลักคิดมาแล้วเขาจึงตั้งใจที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเขาได้เดินผ่านชายคนหนึ่งซึ่งมีสีหน้าเศร้าหมองยิ่งนักเขาจึงได้เดินไปไถ่ถามว่านี่เจ้ามีเรื่องอันใดทุกข์ใจอย่างนั้นหรือจึงดูมีสีหน้าระทมทุกเช่นนี้ก็ช่วงนี้ขายอะไรไม่ดีเลยนะสิตั้งแต่เช้ายังขายอะไรไม่ได้เลยชายอ้วนเมื่อได้ฟังดังนั้นเขาจึงพยายามคิดหาแง่ดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บัณฑิตเคยแนะนำและเมื่อคิดได้เขาจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าอย่าได้ทุกข์ใจไปเลยขายของไม่ได้ก็ดีเหมือนกันนะขายของไม่ได้มันจะดีได้ยังไงล่ะก็จะได้สบายไม่ต้องเหนื่อยขายของอย่างไรล่ะจริงๆด้วยไม่ได้ขายก็ไม่ต้องเหนื่อยชายอ้วนเดินจากชายคนนั้นไปด้วยความภาคภูมิใจระหว่างทางต่อมาเขาก็ได้พบกับชาวไร่คนหนึ่งซึ่งมีสีหน้าเศร้าหมองยิ่งนักเขาจึงได้เดินเข้าไปไถ่ถามว่านี่ท่านชาวไร่เหตุใดท่านจึงมีสีหน้าระทมทุกเช่นนี้ก็ไร่ของข้าน่ะสิถูกพวกนกกาแอบมาจิกกินผลผลิตจนเสียหายหมดเลยเมื่อชายอ้วนได้ฟังดังนั้นเขาจึงพยายามคิดหาแง่ดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเช่นเคยและเมื่อคิดได้เขาจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าท่านอย่าได้ทุกข์ใจไปเลยการที่พวกนกกาแอบมาจิกกินผลผลิตก็ดีเหมือนกันนะนกกามากินผลผลิตมันจะดีไปได้อย่างไรกันเล่าก็จะได้เป็นการทำบุญทำทานต่อสัตว์โลกผู้หิวโหยอย่างไรล่ะคิดอย่างนั้นก็สบายใจดีเหมือนกันแล้วชายอ้วนก็เดินจากชาวไร่คนนั้นไปด้วยความภาคภูมิใจหลายวันต่อมาชายอ้วนก็ได้กลับไปถามไถ่ถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการมองโลกแง่ดีคิดเชิงบวกที่เขาได้แนะนำผู้คนเอาไว้เดี๋ยวนี้กิจการการค้าขายของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอ๋อเดี๋ยวนี้ข้าหายเหนื่อยเลยเพราะกิจการดีจนสุขสบายเพราะร้านของข้าเจ๊งแล้วต่างหากเลยได้พักยาวเลยตอนนี้ชายอ้วนเมื่อได้ฟังก็รู้สึกผิดคาดเป็นอย่างมากเขาจึงได้เดินต่อไปเพื่อไปลองถามไถ่ชาวไร่ที่เขาเคยให้คำแนะนำไว้ดูบ้างท่านชาวไร่เดี๋ยวนี้ผลผลิตในไร่ของท่านเป็นอย่างไรบ้างอ๋อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเป็นปกติดีโดนนกกากินเรียบร้อยจนเหลือแต่ตอต่างหากเล่าชายอ้วนเมื่อได้ฟังก็รู้สึกผิดคาดเป็นอย่างมากเขาจึงได้เดินจากไปอย่างรวดเร็วระหว่างทางที่เขากำลังเดินอยู่นั้นก็บังเอิญมีฝนตกลงมาอย่างกระทันหันฝนตกลงมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยอย่างนี้ก็แย่นะสิที่แบบนี้คงไม่มีที่ให้หลบฝนเป็นแน่ไม่ได้เราต้องหันมองโลกในแง่ดีคิดเชิงบวกฝนตกก็ดีเหมือนกันนะเพราะเย็นสบายดีและกลับถึงบ้านจะได้ไม่ต้องไปอาบน้ำอีกให้เสียเวลาเขาจึงตัดสินใจเดินตากฝนกลับบ้านไปอย่างทุลักทุเลแต่ปรากฏว่าฝนนั่นกลับทำให้เขาต้องเป็นหวัดนอนซมอยู่กับบ้านถึง3วันการมองโลกในแง่ดีคิดเชิงบวกที่ท่านอาจารย์เฉินบอกไม่เห็นจะได้เรื่องราวเลยแทนที่จะช่วยให้อะไรดีขึ้นกลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเห็นทีว่าเราต้องไปสอบถามอาจารย์เฉินให้แน่ชัดดูเสียหน่อยแล้วว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้เมื่อหายดีแล้วเขาจึงได้เดินทางไปยังเขาปัญญายุทธโดยพลันเพื่อไปขอคำชี้แนะจากเฉินกุ้ยเซียงคารวะท่านนักโปรดมาหาข้ามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือ
ท่านอาจารย์เฉินเหตุใดท่านต้องสอนให้คนมองโลกในแง่ดีหรือคิดเชิงบวกอะไรนั่นด้วยเล่าไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวอะไรเลยท่านคิดเชิงบวกอย่างไรอย่างนั้นหรือชายอ้วนจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังแล้วจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าสิ่งที่ท่านทำลงไปนั้นมิอาจเรียกได้ว่าเป็นการคิดเชิงบวกหากแต่เป็นการหลอกตนเองเสียมากกว่าแล้วการคิดเชิงบวกกับการหลอกตนเองมันแตกต่างกันอย่างไรหรือท่านนักโพธิ์การคิดเชิงบวกนั้นสร้างพลังจากการยอมรับความจริงแต่การหลอกตนเองนั้นสร้างพลังจากการปฏิเสธความจริงพลังจากการคิดเชิงบวกนั้นมุ่งหมายฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาแต่พลังของการหลอกตนเองนั้นมุ่งหมายที่จะไม่ต้องทำอะไรเลยชายอ้วนเมื่อได้ฟังก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีข้าน้อยไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมมันช่างซับซ้อนเช่นนี้ท่านพักการสงสัยไว้ก่อนเถิดข้ามีเรื่องอยากจะให้ท่านช่วยเหลือสักเรื่องนึงท่านพอที่จะทำให้หน่อยจะได้หรือไม่ได้สิครับท่านมีสิ่งใดที่จะให้ข้าช่วยเหลืออย่างนั้นหรือเฉินกุ้ยเซียงจึงได้พาชายอ้วนไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีผลไม้อยู่เต็มต้นท่านพอที่จะช่วยข้าเก็บผลไม้เหล่านี้ใส่ในตะกร้าให้ข้าสักหน่อยจะได้หรือไม่ได้เลยครับเมื่อชายอ้วนเก็บผลไม้ได้จนเต็มตะกร้าแล้วเขาจึงนำไปมอบให้กับเฉินกุ้ยเซียงนี่ครับท่านอาจารย์เฉินผลไม้ที่ท่านให้ข้าเก็บเต็มตะกร้าเลยท่านแบ่งให้ข้าไว้สัก 2-3 ผลก็พอส่วนที่เหลือนั้นท่านจงเก็บไปไว้กินเองเถิดเมื่อท่านได้กินผลไม้นี่จนหมดแล้วท่านก็จะเข้าถึงปัญญายุทธ์ที่ท่านกำลังสงสัยได้เองชายอ้วนรับผลไม้ที่เหลือไว้ด้วยความดีใจแล้วขอตัวลากลับเมื่อเขากลับไปถึงบ้านเขาก็รีบนำผลไม้นั่นออกมากินทันทีผลไม้วิเศษนี่จะทำให้ข้าเข้าถึงปัญญายุทธ์ได้ต้องรีบกินซะแล้วแต่ทันทีที่เขาได้กัดลงไปบนผลไม้เขาก็พบว่ารสชาติของผลไม้ชนิดนี้ช่างมีรสที่เปรี้ยวเป็นอย่างมากทำไมผลไม้ของอาจารย์เฉินช่างมีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดเช่นนี้อ๋อข้าเข้าใจแล้วนี่คงเป็นการทดสอบการคิดเชิงบวกข้าต้องมองโลกในแง่ดีคิดว่ารสชาติของมันอร่อยแล้วข้าก็จะกินมันได้เองเขาจึงแซงทำเป็นว่าผลไม้เปรี้ยวนี้อร่อยและชื่นชอบในรสชาติของผลไม้นี้ผลไม้เปรี้ยวๆนี้แหละอร่อยเขาพยายามกินอย่างอร่อยอร่อยแต่ก็ปรากฏว่ากินไปได้ไม่กี่คำก็ไม่สามารถที่จะทนกินต่อไปอีกได้แล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเปรี้ยวจนเข็ดฟันไปหมดเลยอาจารย์เฉินเนี่ยให้อะไรเข้ามากินก็ไม่รู้รสชาติไม่ได้เรื่องและก็ไม่เห็นทำให้เกิดปัญญายุทธ์อันใดได้เลยเสียแรงที่เราอุตส่าห์หลงเชื่อหลงทำตามเอาไปทิ้งดีกว่าผลไม้บ้าๆแบบนี้เขาจึงเดินถือผลไม้ออกมาอย่างหัวเสียเพื่อที่จะนำไปทิ้งแต่ในขณะที่เขากำลังจะทิ้งผลไม้ไปนั้นก็มีเสียงหญิงแก่คนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่านั่นผลไม้อะไรน่ะผลสวยท่าทางดูน่ากินจังเลยนะผลไม้นี่สวยแต่รูปแต่รสชาติไม่เอาไหนเลยเปรี้ยวจี๊ดเป็นอย่างมากนี่ข้าก็กำลังจะเอาไปทิ้งอยู่พอดีอ้าวเจ้าจะทิ้งทำไมเสียดายของแย่ไหนข้าขอลองชิมดูสักหน่อยสิเมื่อหญิงแก่ได้ลองชิมผลไม้นั่นแล้วก็ได้อุทานขึ้นมาว่าผลไม้นี่เปรี้ยวมากจริงๆด้วยเปรี้ยวจนตายี้เลยนั่นไงข้าบอกท่านแล้วไม่มีใครทนกินผลไม้รสเปรี้ยวๆแบบนี้ได้หรอกผลไม้เปรี้ยวนี่แหละอร่อยมองโลกในแง่ดีอย่างนั้นก็ไม่ช่วยอะไรหรอกข้าเคยทำมาแล้วใครบอกเล่าผลไม้เปรี้ยวนี่แหละอร่อยจริงๆแต่ผลไม้เปรี้ยวๆนี่กินเปล่าๆไม่ได้นะต้องกินกับอย่างอื่นด้วยถึงจะอร่อยมาสิข้าจะทำให้กินว่าแล้วหญิงแก่ก็ได้พาชายอ้วนไปที่บ้านแล้วทำน้ำพริกสูตรเด็ดเพื่อจิ้มกับผลไม้ให้ชายอ้วนลองกินเมื่อชายอ้วนได้กินก็รู้สึกว่ารสชาติดีขึ้นเป็นอย่างมากจริงๆเขาจึงกินผลไม้นั่นอย่างอร่อยอร่อยอย่างแท้จริงผลไม้เปรี้ยวๆนี่รสชาติอร่อยจริงๆด้วยชายอ้วนกินผลไม้เปรี้ยวนั้นจนหมดดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา
พลันเขาก็เกิดฉุกคิดถึงปัญญายุทธที่เฉินกุ้ยเซียงได้สอนไว้แต่เขายังไม่เข้าใจข้าน้อยเข้าใจทุกอย่างอย่างท่องแท้แล้วการคิดเชิงบวกนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงเพื่อหาทางออกอย่างแท้จริงมิใช่เพื่อหนีความจริงเพื่อที่จะไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้นี่เองตั้งแต่นั้นมาชายอ้วนก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและหมั่นฝึกปรือการคิดเชิงบวกจนเขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีปัญญายุทธจากเรื่องนี้การคิดเชิงบวกนั้นมิใช่เพียงการมองแง่ดีหรือเพียงสร้างแง่ดีขึ้นมาเพื่อให้ฝืนทนอยู่ในสถานการณ์แย่ๆแต่เป็นการมองเห็นแง่ดีที่แท้จริงที่แฝงอยู่ในปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ที่แย่ๆได้อย่างแท้จริงอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ Facebook ปัญญายุทธ์